ขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวทั้ง3คนได้เลยค่ะเฮียประเสริฐพี่มิวพี่เดียวเรา4คนแต่งงานพร้อมกันนี่แหละLovely Family TV จะบ้าหรือเดี่ยวมีที่ไหนสมรสก่อนแต่งพี่ออมมันเหมือนกันเลยนะแต่งไปยังไงก็ต้องสมรสแล้วแกคิดว่ามันไม่แปลกเหรอแปลกยังไงอะพี่ออมเขาจ้องจะจับแกนะสิเฮ้ยพี่ออมคิดมากนะผมกับบีมน่ะรักกันบีมพี่เดียวสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีลูกพี่เดียวพอไหมบัตรประชาชนพี่หายพี่ต้องทำใหม่แต่งงานเสร็จแล้วเราเข้าไปสมรสกันนะบีมพี่ก็ทำบัตรประชาชนเสร็จพอดีแต่เราคุยกันแล้วนะพี่เดียวใจเย็นลูกเดียวเอาอย่างนี้หนูโอนที่ให้บีมก่อนได้ไหมลูกแล้วค่อยแต่งงานโอนไม่ได้หรอกค่ะที่ดิน50ไร่ที่เขาใหญ่เป็นที่ดินมรดกถ้าหนูไม่เซ็นร่วมมันก็โอนไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เดียวบีมไม่ได้อยากได้ทรัพย์สินบีมแค่อยากใช้ชีวิตคู่กับพี่เดียวจ้ะบีมพี่รักบีมนะบีมก็รักพี่เดียวนะสวยที่สุดในโลกเลยคนเก่งของแม่ขอบคุณค่ะคุณแม่ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงค่ะคุณแม่แล้วนี่เจ้าบ่าวยังไม่เสร็จอีกหรอนั่นน่ะสินี่มันนานแล้วนะอย่าบอกนะว่าจะเทงานแต่งไม่เทหรอกค่ะเจ้าบ่าวทุกคนพร้อมจะจัดเต็มเจ้าบ่าวทุกคนพูดเพ้อเจ้ออะไรของเธอเจ้าบ่าวทั้ง3คนพร้อมเจอเจ้าสาวแล้วค่ะเจ้าบ่าวทั้ง3คนบีมคนนี้หน้าตาคุ้นมากเลยนะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าวทั้ง3คนได้เลยค่ะสบายดีไหมหนูบีมห้างทองเยาวราชลิ้มยิ่งเฮงใช่ค่ะคุณแม่เฮียประเสริฐเป็นเจ้าของร้านนี้แหละค่ะอุ้ยสาวบีมเข้าไปหากันดีกว่าลูกค่ะมาลูกมาสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเฮียล่ะถามไม่ได้หรออยู่ข้างบนค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่ออะไรหรอคะไปบอกเฮียว่าแฟนสุดที่รักมาหาป้าน่ะหรอคะเป็นแฟนใหม่คุณพ่อไม่หนูรับไม่ได้ไม่ใช่ฉันลูกสาวฉันนี่ไปตามเฮียมาไปสิหนูบีมเฮียเฮียหนูคิดถึงจังเลยเฮียก็คิดถึงหนูทำไมไม่ไปหาหนูบ้างเลยล่ะช่วงนี้เฮียยุ่งอยู่รวมอะไรพัดหนูมาหาเฮียได้เนี่ยอ
สวยก็สวยสวยก็สวยพี่สวยมากเลยค่ะแม่นี่ๆคุณแม่ดูสิครับสวยสวยมากสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ท้องคำแท้เหลืองอร่ามแล้วเรื่องงานแต่งงานเราล่ะหนูบีมหนูบีมอะไรเฮียหนูมีธุระด่วนต้องรีบไปนะเรื่องงานแต่งงานคุยกันเลยไหมโอ้ยเอาไว้คุยวันหลังแป๊บเดียวเดี๋ยวมาว่าเดี๋ยวดีไหมล่ะคะคุณพ่ออะไรลูกเดี๋ยวเขาก็กลับมาเขาบอกแล้วไงว่าแป๊บเดียวคงจะกลับมาหรอกค่ะบีมคุณแม่ดีใจไหมที่ได้เจอกันพี่มิวรักบีมไหมรักรักที่สุดในโลกเลยจริงเปล่าเมื่อก่อนพี่เคยเป็นขุนแผนแต่ตอนนี้พี่เป็นเสือที่ถอดเขี้ยวเล็บแล้วทั้งหัวใจพี่จึงมีแต่บีมเท่านั้นพี่มิวบีมมิวแม่เข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกครับคุณแม่น่ารักจังบีมเอกสารได้แล้วลูกค่ะคุณแม่เอกสารอะไรเหรอบีมอ๋อเอกสารโอนคอนโดน่ะพี่มิวฮะเอกสารโอนคอนโดใช่ก่อนแต่งงานกันพี่มิวต้องโอนคอนโดให้บีมก่อนแต่บีมไม่เคยบอกพี่ก่อนเลยนี่ก็บีมอยากเซอร์ไพรส์พี่มิวไงนะพี่มิวได้ไหนไหนเซ็นตรงไหนตรงนี้เลยพี่มิวคุณแม่เขารู้เรื่องหมดแล้วทำไงดีคะไม่ต้องทำอะไรหรอกครับเราสี่คนแต่งงานพร้อมกันนี่แหละจะบ้าเหรอไม่เอาหรอกหนีหนีนะครับที่ให้ข้อมูลไม่งั้นผมแย่แน่เลยจริงๆนะเดี่ยวคนที่โดนหลอกเขาก็โพสในโซเชียลให้เห็นอยู่แล้วแต่ตาเธอมันมืดบอดหลงเขาหัวปักหัวปักก็เลยโดนเขาหลอกไงครับพี่องกรรมไม่เคยลาเว้นใครบุญหรือบาปเมื่อไหร่ก็ตามที่เหตุปัจจัยถึงพร้อมบุญและบาปก็พร้อมจะส่งผลทันทีจำเอาไว้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออย่าได้มีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคำสาปแช่งร้ายร้ายขอให้คืนสู่เธอให้ชีวิตต่ำตมให้บาปทมตัว